إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباوقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمونأما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى الله พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มี إيمان ทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองและก็พี่น้องทุกท่านให้เป็นผู้ที่ตักวาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อิตตะกุลลอฮ์คำพูดนี้คือคำพูดของบรรดาบรรพชนของเราพี่น้องครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาเหล่านั้นก็ได้สั่งเสียกันสั่งใช้กันอิตตะกุลลอฮ์ในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูที่ผมได้นำกล่าวไปก็อิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอตินั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนั้นได้ทรงสั่งใช้นะครับให้เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ยำเกรงต่อเอกของอัลลอฮฺสุตลาวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมจนกว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นประเด็นตรงนี้ที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าการที่เรานั้นเนี่ยเป็นเบ่าที่รู้คุณเราจะเพียรพยายามปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสุตลานั้นได้ทรงสั่งใช้เราจะเพียรพยายามออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสั่งห้ามนี่แหละคือความหมายของตักวาเพราะการตักวามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าการใส่โต๊บใส่สรงใส่โภคสารบันแต่การตักวาต่ออัลลอฮ์มันคือการที่อัลลอฮ์สั่งใช้เขาทำตามการที่อัลลอฮ์สั่งห้ามในเรื่องไรเขาออกห่างนั่นแหละคือความตักวาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนดุนยานี้ก็แล้วแต่พี่น้องครับอีกประการนึงที่มันจะทำให้เราเกิดความตักวาก็คือเรื่องของจรรยามารยาทสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องอาจจะเป็นการหยิบยกจรรยามารยาทบางหนึ่งบางประการหรือบางส่วนแต่ในสิ่งตรงนี้ที่อยากจะเกริ่นนำแล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้องตรงนี้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มีการระบุเอาไว้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามติรมีซีนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เรียกว่าถูกถามนบีนั้นได้ถูกถามว่าซูอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอักซิรมายุดคิลุนนาซัลญันนะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามว่าท่านเนี่ยถูกถามว่าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าฟะกอละตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคูลุกนบีบอกว่าคนที่จะได้เป็นเหตุได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ตักวัลลอฮ์ยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เราจะได้คำนี้ได้ยินได้ฟังกันยำเกรงนะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะและยำเกรงคืออะไรก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วคือตามที่อัลเลาะห์สั่งใช้เขาทำอัลเลาะห์สั่งห้ามเขาออกห่างนั่นแหละคือความยำเกรงแต่ในขณะเดียวกันในหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะฮุสนุนคูลุกรวมถึงการมีจรรยามารยาทที่ดีด้วยนะครับเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์เราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรใจอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเป็นผู้ที่มีอะไรจรรยามารยาทที่ดีต่อบรรดาผู้คนนะครับอะไรผิดก็ต้องว่าผิดนี่คือมารยาทต่ออัลเลาะห์เหมือนกันพี่น้องครับเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดเราก็กลับไม่พูดเรากลับเพิกเฉยเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องปกป้องรักษาอิสลามใครมาบิดเบือนหลักการใครมา
ต่อว่ากล่าวขานหรือใครมาบิดเบือนคำสอนมารยาทของเราที่ต้องมีต่ออิสลามก็ต้องมีเหมือนกันพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้ให้ถือศีลอดให้ละหมาดให้ใจสกาดให้ทำคุณงามความดีอะไรที่ทำเนี่ยจะต้องย้อนไปหานบีอะไรที่เป็นคำสั่งของอิสลามก็ต้องย้อนไปดูว่านบีนั้นเนี่ยปฏิบัติเป็นแบบอย่างไรไม่ใช่ว่าคิดเองเองการที่เป็นผู้ที่มีจรรยามารยาต่อผู้คนอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการที่มีจรรยามารยาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องปกปักรักษาในสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามที่ถูกต้องพี่น้องครับในสิ่งตรงนี้นบีได้ระบุว่าคือคนที่มีจรรยามารยาทที่ดีด้วยที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เขานั้นเนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์ในขณะเดียวกันพี่น้องครับในสิ่งที่ท่านนบีนั้นเนี่ยนะครับวาซูอิลาอัลอักซิรอัลอักซาริมายุดะคีรุนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้อีกว่าในการที่เขานั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เป็นผู้มีจรรยามารยาทที่ดีและท่านก็ถูกถามอีกว่านะสิ่งใดเล่าที่ทำให้มนุษย์นั้นเนี่ยเข้านรกอย่างมากมายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าด้วยกับปากของเขาและด้วยกับอะไรวันฟัจร์ก็คือฟัจร์คือหมายถึงอะไรอวัยวะเพศของเขา2 อย่างเนี่ยที่มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์2เหตุที่จะทำให้เข้าสวรรค์คืออะไรตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์มีจรรยามารยาทและ2เหตุที่จะทำให้เราตกนรกก็ด้วยกับปากด้วยกับอะไรอวัยวะเพศของเขาเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อเวลาสิ่งที่จะนำพาไปสู่สวรรค์คือการที่เรานั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์จะอยู่ที่ใดแล้วก็ควบคู่ไปด้วยกับจรรยามารยาทที่ดีหลายๆหะดีษพี่น้องครับการที่ท่านนบีสอนเนี่ยเอาเรื่องของการอีมานการศรัทธาผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยท่องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดสอนกับเรากับอุมมะห์กับประชาชาติบางทีถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดนะครับเราก็ได้เข้าใจว่านบีสอนให้เราพูดในสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนบีบอกเริ่มต้นในหะดีษว่ามันยุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิริฟันยะกุลค่อยรอนเอาลิยัสมุดในหะดีษบทนี้หลายคนเคยได้ยินได้ฟังนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใครศรัทธาต่อวันกิยามะห์ฟันนะทําอะไรฟันยะกุลจงพูดสิ่งที่อะไรคุณงามความดีค่อยรอนพูดสิ่งที่เป็นความดีเอาลิยัสมุดเอาลิยัสกุดก็คือถ้าพูดสิ่งที่ดีไม่ได้ก็เงียบซะถ้าพูดออกมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์พูดไปแล้วมันไม่ได้สร้างให้เกิดความอะไรความดีงามก็ให้เงียบซะนั่นคือคำสอนของท่านนบีมันกำลังจะทำให้เราเห็นว่าคำสอนของท่านนบีตรงเนี้ยนบีเริ่มต้นกับการศรัทธาเพราะคนที่ศรัทธานั้นคือสิ่งที่จะได้รับผลการทำงานของเขาในอาคิเราะห์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะเราศรัทธาไงเราถึงได้ต้องเพียรพยายามเราถึงได้ต้องปฏิบัติต้องมีจรรยามารยาทที่ดีต่ออิสลามต้องมีจรรยามารยาทที่ดีต่อผู้คนและอัลลอฮ์ก็ทรงให้ท่านนบีได้สอนว่าควบคู่กับการศรัทธาของเขาเนี่ยเมื่อมีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วศรัทธาต่อวันกิยามะห์ด้วยเพราะไอ้สิ่งที่เราทำในดุนยานี้จะต้องถูกสอบในอาคิเราะห์ไม่ใช่ต่างคนต่างทำกันไปใครจะโกงใครกระทำอะไรใครจะฆ่าแกงกับใครใครจะละเมิดสิทธิ์ของใครทุกวันนี้ในสังคมเต็มไปหมดแล้วด้วยกับการที่ไม่มีการละอายต่อหลักการของอัลลอฮ์คนไม่มีอิสลามเขาเหล่านั้นไม่มีคำสอนเขาเหล่านั้นไม่มีคำสิ่งที่เป็นอะไรบทบัญญัติที่มาจากฟากฟ้าจากสิ่งที่เป็นถูกต้องที่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ก็อยู่ในสภาพที่หลงอยากจะทำอะไรก็ทำนะฮะอยากจะเล่อเมิดทางเพศกันก็ทำอยากจะฆ่าแกงกันก็ทำนั่นคือสิ่งที่เห็นในสังคมแต่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่ามันยุมินุบิลละศรัทธาต่อละวันเย้ามินอาคิรเอามาพ่วงด้วยว่าเมื่อศรัทธาต่อละไอสิ่งที่คุณศรัทธาเนี่ยไอสิ่งที่คุณแสดงออกมาถึงการศรัทธาเนี่ยมันจะต้องถูกสอบไม่ทำไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้ทำไปนะต่างคนต่างทำกันไปมันไม่ใช่แต่สิ่งที่ทำไม่ว่าผมไม่ว่าพี่น้องไม่ว่าใครก็จะต้องถูกสอบเช่นเดียวกันพี่น้องครับในอายะอันกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุตลาได้ทรงบอกอย่างในสุรออัลอะรอฟนะครับหรือในช่วงท้ายของสุรออันอามเนี่ยวะลอตลาอาลัมถ้าผมจำสำนวนผิดแต่อัลลอฮฺสุตลาก็ทรงบอกว่าทุกคนจะถูกสอบสวนแม้กระทั่งนบีก็จะถูกสอบเหมือนกันอุมมะห์ประชาชาติก็จะถูกถามว่าเมื่อคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์มาแล้วเนี่ยเอาหูไปตาเอานาไปไร่หรือเปล่าเมื่อคำสอนของอัลลอฮ์มาสอนแล้วเมื่อหลักการของอิสลามมาแล้ว
เราก็ต้องฟังแล้วก็สะเมะหน้าวะอะตอนาเหมือนกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่ในขณะเดียวกันวันกิยามะห์นบีก็จะถูกถามว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นทำหน้าที่ในการดะวะห์ในการเผยแพร่ได้ทำอย่างไรบ้างพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็ต่างคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้เราเกิดอีมานทำให้เราเกิดตักวาก็ต้องผ่านด้วยกับการเรียนรู้ของอันอิสลามพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องอีกประการหนึ่งก็คือว่านบีบอกว่าให้เราเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็มั่นคงกับการศรัทธาของอะไรอาคิเราะห์เพราะผลมันจะต้องถูกสอบในอาคิเราะห์และนบีพูดถึงมารยาทนบีพ่วงท้ายกับหะดีษบทนี้ฟัลยะกุลจงพูดคอยรอนสิ่งที่เป็นความดีถ้าพูดออกมาแล้วมันเกิดประโยชน์มันเกิดการสิ่งอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพูดไปหาอัลลอฮ์พูดไปสู่รอซูลไม่ได้พูดเข้าตัวไม่ได้พูดเพื่อจะให้พี่น้องมาชื่นชอบไม่ได้พูดเพื่อให้พี่น้องมาเล่นพักเล่นพวกแต่พูดนั้นเพื่อที่จะเชิญชวนให้บรรดาผู้คนนั้นไปหาอัลลอฮ์และรอซูลว่ามันอะห์ซะนุกอลัมมินมันดาอาอิลัลลอฮ์มันจะมีคำพูดไหนล่ะที่จะดีไปกว่าการพูดที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เพราะนั้นในตรงนี้จึงที่เป็นสิ่งที่นบีสอนว่าเมื่อจะพูดให้พูดสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้เอาลียัสมุตก็หมายถึงเอาลียัสกุตคือเงียบซะอย่าพูดดีกว่ามันทำให้เราเห็นว่าอัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้สอนว่ามีเรื่องของการศรัทธาแล้วก็ต้องควบด้วยกับการอะไรมีมารยาทหรือในสำนวนที่ท่านนบีพูดในลักษณะคล้ายๆกันมันยุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิริฟันยุกริมดอยฟะฮูคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่ศรัทธาต่อวันกิยามะห์นะครับเขาจงเป็นอะไรยุกริมนะครับดอยฟะฮูคือเป็นผู้ที่อะไรครับให้เกียรติคำว่ายุกริมเนี่ยคือหมายถึงการให้เกียรติกับใครดอยฟะฮูคนที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองคนที่เขามาเยี่ยมหาเราเขาคือคนที่เป็นอะไรเป็นผู้ที่มาเยี่ยมเราเป็นแขกของเราให้ต้อนรับขับสู้เอาละอย่างวันนี้เนี่ยทางเจ้าภาพทางมัสยิดทางสถานที่อาฮัดแห่งนี้อ้าวมีการเตรียมอาหารเพื่อต้อนรับเชิญชวนพี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่เป็นอะไรเป็นตามคำสอนของอิสลามมีอาหารการกินเอาไว้เลี้ยงเอาไว้อะไรและในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องมีจรรยามารยาทตอบกับเขาอะบางทีบางครั้งเนี่ยเรามาก็เจตนาเนี่ยที่มาที่นี่ฉันได้กินอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ในขณะเดียวกันมันคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยต้องมีมารยาทด้วยกับอิสลามเราได้มาละหมาดเราได้ทำอิบาดะห์เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เราได้มาทำรวมตัวกันในการที่จะทำสิ่งที่เป็นความดีณตรงนี้เจ้าภาพเขาก็เตรียมอาหารเอาไว้ให้เลี้ยงให้กับเราทุกคนได้รับประทานเพราะเขาก็ทำตามหะดีษของนบีไงก็นบีบอกว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อวันกิยามะห์ฟันยุกริมดอยฟะฮูให้เขานั้นเนี่ยต้อนรับคนที่เป็นอะไรเป็นแขกที่มาเขามาเนี่ยเจ้าภาพก็เตรียมเอาไว้ให้หลายคนอาจจะลืมนะครับแม่มารับประทานแล้วก็เสร็จแล้วก็สลามแล้วก็กลับยะซากัลลอฮุคอยรอนบางคนหิ้วกลับบ้านด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมารยาทที่เราต้องมีพี่น้องครับเรามาเนี่ยเรามาเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าทางเจ้าภาพเขาอนุญาตก็ไม่ได้มีปัญหาพี่น้องครับไม่ใช่ว่าจะหิ้วไม่ได้นะแต่ถ้าเขาอนุญาตหรือว่าแขกนะครับมาเลี้ยงพอเพียงแล้วนะครับแล้วเราจะเอากลับถ้าเขาอนุญาตก็ว่ากันไปเวลาเราจะไปเยี่ยมเยียนเขาเราก็นึกถึงเขาเวลาเราจะจากจากเขาก็ให้เขาคิดถึงเราไม่ใช่ว่าจากกันไปเอาแต่ได้อย่างเดียวพี่น้องครับคำสอนของอิสลามสอนให้เรานั้นเนี่ยมีดูอาให้กับผู้ที่เลี้ยงอาหารบางคนก็ทานเสร็จแล้วก็กลับเคยขอดุอาให้กับเขาหรือเปล่าพี่น้องอันนี้ผมก็ขออนุญาตสอนนะเพราะว่าหยิบยกเรื่องตรงนี้มาเป็นมารยาทให้เราได้รับรู้ว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าเมื่อเวลามีบุคคลหนึ่งคนใดที่เขาเลี้ยงอาหารให้กับเราเนี่ยนบีสอนเนี่ยอ่านดุอาให้กับเขานะครับอัลลอฮุมมาบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรละฮุมวัรฮัมฮุมขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมมาบาริกละฮุมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอะไรบาริกก็คือบารอกะขอให้มีบารอกะความจำเริญให้มีกับเจ้าของบ้านเจ้าของอาหารเนี่ยนะครับฟีมารอซักตะฮุมและขอให้อัลลอฮ์ให้เขามีริสกีด้วยให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีให้กับเขา
นะครับฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรละฮุมขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาให้กับเจ้าของอาหารให้กับเจ้าภาพเนี่ยนะครับวักฟิรละฮุมวะฮัมฮุมอัลลอฮ์ทรงเมตตาขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้กับเจ้าภาพให้กับเขาด้วยนี่คือดุอาของท่านนบีพี่น้องครับบางทีพี่น้องอาจจะคิดว่าเอ๊ะก็แค่ขอดุอาแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องมันคือการที่เราปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีมันไม่ใช่อยู่แค่ในตำราซุนนะห์ของท่านนบีอยู่แค่ในหนังสือมันไม่ใช่แต่เราต้องเอามาฟื้นฟูปฏิบัติใครที่ฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องครับมันคือสิ่งที่เรากำลังอะไรให้ความสำคัญกับแบบอย่างของท่านนบีก็เหมือนกับที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกประกาศและก็กล่าวไว้ในอัลกุรอานอินนาอะฏอยนากันกอซัรอัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้ประทานให้กับท่านนบีคืออะไรอ่ะอันกอซัรคือบ่อน้ำที่จะให้กับอะไรอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีวันนี้เราอยู่ในดุนยาเนี่ยในขณะเนี้ยเราสามารถวิงวอนขอดุอาให้กับท่านนบีได้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเหมือนกับที่เราอ่านในอัตตัยฮียานั่นคือการขอดุอาให้กับท่านนบีศอลาวาตให้กับท่านนบีนะครับแล้วก็อย่าไปเข้าใจกับเหมือนกลุ่มบดอกลุ่มบิดอะห์ที่เข้าใจว่าใครที่ศอลาวาตให้กับท่านนบีและนบีจะมาปรากฏตัวในสถานที่แห่งนั้นนั่นคือมั่วไม่มีคำสอนของท่านนบีสักบทนึงพี่น้องไม่ได้มีคำสอนของท่านนบีหรืออายะกุรอานใดเลยแต่อายะกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮ์ฮะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนาอะลันนบีอัลลอฮ์สั่งว่าอัลลอฮ์และรอซูลศอลาวาตให้นบีนะศ็อลลูพี่น้องก็เอ้ยศอลาศ็อลลูละหมาดนี่และอัลลอฮ์จะแปลอัลลอฮ์และรอซูลละหมาดให้นบีอันนั้นไม่ใช่ความหมายก็คือซ่อนรู้เนี่ยหมายถึงการดูอาการซอละที่เราละหมาดเนี่ยอัสซอละความหมายเดิมของมันตามภาษาแปลว่าดูอาหมายถึงการขอดูอาพี่น้องเราก็มาแปลไทยอีกทีนึงอัสซอละละหมาดนะแต่ความหมายของมันอัสซอละก็คืออัดดูอาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนาอะลันนบีอัลลอฮ์และรอซูลทะอะไรอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ทำการศอลาวาตก็คือขอดุอาให้กับนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์สั่งแล้วเวลาอายะห์ที่เริ่มต้นว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาพวกท่านทั้งหลายศอลาวาตให้กับท่านนบีเพราะฉะนั้นในวันศุกร์แบบเนี้ยก็มีซุนนะห์นบีให้ศอลาวาตกับท่านนบีเยอะๆและก็จะมีมาลาอิกะห์พี่น้องครับเวลาเราอยู่ที่บ้านเราจะนั่งที่ไหนจะทำอะไรเราศอลาวาตให้กับท่านนบีจะมีมาลาอิกะห์นี่อะกีดะห์ที่ถูกต้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องคือจะมีมาลาอิกะห์นำคำศอลาวาตของเราเนี่ยไปให้ท่านนบีบางคนเนี่ยบอกเวลาคนจะไปทำฮัจญ์นี่ตอนนี้เขาเตรียมจะไปฮัจญ์กันแล้วจะไปฮัจญ์จะไปอุมเราะห์กันนะไปเรียกชื่อฉันที่นู่นด้วยนะไปฝากสลามถึงนบีด้วยนะไม่ได้มีคำสอนพี่น้องครับเราเนี่ยสามารถที่จะศอลาวาตให้กับท่านนบีจะอยู่ที่ไหนตำบลใดศอลาวาตให้กับนบีได้จะมีมาลาอิกะห์นะครับมาลาอิกะห์ซัยยารอมาลาอิกะห์ที่จะนำคำศอลาวาตขอดุอาของเราไปให้นบีนี่อะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าศอลาวาตนบีแล้วนบีจะมาปรากฏตัวในสถานที่บางที่เนี่ยเขาอ้างไงเวลาทำเมาลิดเวลาทำอีซิกุโบเวลาทำอะไรที่จะต้องศอลาวาตให้กับนบีนบีจะได้มาปรากฏสถานที่แห่งนั้นเขาก็เลยลุกขึ้นพี่น้องเคยเห็นไหมเวลามีทำพิธีกรรมเนี่ยตัดผมเข้าสุนัตมีตัดอะไรเข้าอะไรตัดผมไฟโกนผมไฟศอลาวาตยืนกันเพราะอะไรอ่ะเป็นการให้เกียรตินบีจะมาปรากฏสถานที่นั้นคือสิ่งที่มันไม่ได้มีหลักฐานพี่น้องครับนบีไม่ใช่เป็นผีเร่ร่อนพี่น้องก็ต้องคุยกันตรงนบีไม่ใช่ว่าพอเวลาใครศอลาวาตนบีปรากฏตรงนั้นทีไปปรากฏไม่ใช่แต่อะกีดะห์ที่ถูกต้องจะมีมาลาอิกะห์นำดุอาของเราไปให้กับท่านนบีเพราะนั้นที่ผมนำมากล่าวตรงนี้จรรยามารยาทที่เราต้องมีเพื่อนกับมนุษย์ก็ต้องมีด้วยกันจรรยาต่ออันอิสลามต่อท่านนบีก็ต้องมีแล้วก็เข้าใจเช่นเดียวกันการที่เราขอดุอาตามท่านนบีที่นบีสอนให้กับคนที่เขาเลี้ยงอาหารเนี่ยอัลลอฮุมมาบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรละฮุมวัรฮัมฮุมขอสิครับขอดุอาให้กับผู้ที่เลี้ยงอาหารขอดุอาตามซุนนะห์ของท่านนบีถ้าวันนี้ยังท่องไม่ได้ก็พยายามฝึกเราก็จะได้เป็นวิงวอนขอดุอาให้กับเขาและให้เรามีโอกาสที่จะเป็นมือบนให้กับเขาบ้างนะครับเราจะอาจจะเดินมาพลอยด้วยกับอะไรถือผลไม้มาด้วยถืออะไรมาด้วยเพื่อจะได้มีการพ
พลอยทำความดีร่วมกับเขาไปจะได้เลี้ยงกับอาหารให้กับผู้คนพี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีคนที่บริจาคเพียงแค่เสี้ยวอินทผลัมอ่ะแค่เสี้ยวนะไม่ใช่ทั้งลูกไม่ใช่ทั้งเม็ดนะในหะดีษของท่านนบีบอกเพียงแค่เสี้ยวอินทผลัมอัลลอฮ์จะประคบประงมความดีของเขาเปรียบเหมือนดั่งลูกม้าที่ถูกประคบประงมอ่ะมันเจริญเติบโตมีคุณค่าถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์จะประคบประงมความดีของเขาด้วยกับการบริจาคเพียงแค่เสี้ยวอินทผลัมเนี่ยเป็นผลบุญให้กับเขาใหญ่โตเท่ากับภูเขาอูฮุดนี่คือความดีเพียงแค่เล็กน้อยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เพราะฉะนั้นการบริจาคมันจึงเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลเลี้ยงให้คนมาละหมาดเลี้ยงให้คนมาทำอิบาดะห์พี่น้องครับแล้วเราก็ขอดุอาให้เขานี่คือจรรยามารยาทแต่เราก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะถ้าหากว่าของมันพอมันมีพอเหลือหรือเขาจะตักให้อนุญาตแล้วเจ้าของบ้านเขาว่าอ้าวก็หิ้วกันไปก็ว่ากันไปเหลือแล้วมันก็มูบัซเซตนะมันก็จะทิ้งมันก็จะเสียมันก็จะเน่ามันก็จะบูดก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตเขาก่อนเรามาเนี่ยสมมติพี่น้องจะไปเที่ยวบ้านใครฮัลโหลไอ้บังนะเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวที่บ้านหน่อยนะนี่มากัน 4-5 คนเขาจะได้เตรียมกับข้าวกับปลาเตรียมอะไรที่จะต้อนรับเราเขาจะได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาแต่บางทีเราไปไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะฮะเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะไม่ได้เกิดความจำเริญแต่ในขณะเดียวกันก็มันไม่ได้มีปัญหาบาปโทษอะไรหรอกแต่มันเป็นมารยาทที่เราจะต้องมีนะฮะจะไปบ้านใครไปอะไรยังไงก็ต้องบอกเรามาที่นี่เอาเขามีเลี้ยงเอาเราก็ปฏิบัติให้มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าจะหิ้วกลับอย่างเดียวหรือจะเอาประโยชน์อย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมารยาทที่เราควรที่จะมีต่อกันอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าคนที่เรียกว่ามีผลบุญจากสิ่งที่เป็นมารยาทตรงนี้นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินชัยอินอัสกอลุฟีมีซานิลมุมินยาวมันกิยามะติมินฮุสนินะครับนบีบอกว่ามินฮุสนินคุลุนบีบอกว่าในหะดีษบทนี้อิหม่ามติรมีซีได้บอกนบีติรมีซีอิหม่ามติรมีซีบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีน้ำหนักบนตาช่างของมุมินในวันกิยามะมากไปกว่าการที่เขานั้นเป็นผู้ที่มีอะไรฮุสนินคุลุจรรยามารยาทที่ดีเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องพยายามพี่น้องครับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอีมานฉันศรัทธาฉันยืนหยัดแต่เป็นผู้ที่อะไรจรรยามารยาทที่ไม่ดีต่อผู้คนไอ้ที่ผมต้องพูดเนี่ยบนมิมบัตเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันไปฟังคุตบ้าที่นั่นมาโต๊ะครูทำไมเขาต้องแหกปากด้วยทำไมเขาต้องพูดเอาจริงเอาจังด้วยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นรูปแบบในหะดีษของท่านนบีบอกว่าท่านนบีเนี่ยคุตบ้าในเวลานบีทำเนี่ยนบีจะพูดในลักษณะที่เอาจริงเอาจังจนบางรายงานบอกว่านบีเนี่ยพูดจนกระทั่งตาของท่านเนี่ยแดงเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราต้องมาพูดเราต้องมาเตือนกันในรอบสัปดาห์เราเอาเรื่องจริงมาพูดเอาสิ่งที่เป็นความถูกต้องมาพูดถ้าหากว่าพูดในสิ่งที่ไร้สาระอันนี้มาว่าต่อว่ากันนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราต้องเอาจริงเอาจังเราจะเป็นผู้ที่อยากจะเข้าสวรรค์ผมก็อยากเข้าสวรรค์แต่ขณะเดียวกันนบีบอกคนที่อยากจะเข้าสวรรค์ผลงานที่มันมีความประเสริฐที่ได้ถูกถามเนี่ยชายคนนี้ถามนบีนบีบอกว่าคนที่อะไรอิตตะกุลลอฮ์มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วก็อะไรครับฮุสนุนคูลุกมีจรรยามารยาทที่ดีด้วยและในขณะเดียวกันก็ถูกถามอีกว่าอะไรที่จะเป็นเหตุที่เข้าสู่นรกนบีก็บอกว่าปากของเขาอวัยวะเพศของเขาไอการที่มั่วไอการที่ปากของเขาไปนินทาติฉินว่าร้ายคนนู้นคนนี้นี่แหละที่จะเป็นเหตุให้เขาเป็นอะไรเป็นผู้ที่อยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่ผมอยากจะพูดกล่าวกับพี่น้องอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างจรรยามารยาทในสิ่งที่เราจะมีกับชุมชนกับผู้คนหรือสถานที่องค์กรอะไรแบบนี้นะฮะบางทีบางครั้งบนท้องถนนเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องของบนท้องถนนเราก็ต้องควรมีอะไรมีจรรยามารยาทที่จะต้องมีต่อกันเราเห็นแล้วเดี๋ยวออกข่าวแล้วคนนั้นปาดหน้ากันควักปืนมายิงกันแล้วก็เพราะเราไม่มีจรรยามารยาทบนท้องถนนนะฮะเราจะต้องอะไรไปเนี่ยให้มันพอดีนะครับอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงกับความตายวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยเอาให้เร่งเอาให้แรงเอาให้เร็วนะเร่งควันดำกันอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรืออยู่บนถนนหนทางเนี่ยนบีสอนเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าเรานั่งอยู่บนท้องถนนเนี่ย
ให้มันเป็นสิ่งที่อะไรอย่าไปสร้างความเสียหายให้กับอะไรให้กับคนบนท้องถนนนะครับในขณะเดียวกันให้เรานั้นเนี่ยถ้าเห็นสิ่งที่ผิดเพราะเราอยู่ที่สาธารณะเห็นสิ่งที่ผิดนบีสั่งให้คนที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยให้ตักเตือนสิ่งที่เป็นความผิดห้ามปรามสิ่งที่เป็นความชั่วและสั่งใช้ให้ทำความดีด้วยในหลายๆสำนวนของหะดีษจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นอีกประการที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของรถเรื่องของราเราขับเนี่ยมีจรรยามารยาทกันด้วยกับคำสอนของอิสลามนะครับใจเย็นนะฮะใครเขาจะปาดหน้าใครเขาจะอะไรก็ให้เราอะไรอยู่กับหลักการอยู่กับศาสนาอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้เราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์บางทีบางครั้งอัลลอฮ์เนี่ยแหละเป็นผู้ทรงอะไรกำหนดให้เรามาเจอกับคนแบบนี้นะฮะอัลลอฮ์กำหนดให้เรามาเจอกับคนแบบนี้ที่มันจะต้องมาปาดหน้าเราทดสอบเราว่าเราจะขึ้นหรือเปล่านะจะอดทนได้ไหมนะครับไก่แค่มันมาปาดหน้าเนี่ยยังไม่ถึงชีวิตเลยต้องไปปาดหน้าเขากลับนะต้องไปเปิดกระจกแล้วก็ด่ากันสวนกันไปสวนกันมาสุดท้ายก็ออกข่าวสุดท้ายก็เป็นปัญหากันเพราะนั้นอิสลามสอนให้มีจรรยามารยาทที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เป็นหยิบยกเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนะครับอีกอย่างนึงพี่น้องเรื่องของมารยาทอีกประการนึงก็คือที่มีความสำคัญบางทีบ้านเราพอเวลาไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของศรัทธาเรื่องของศาสนาบางทีเรื่องของผู้หญิงเรื่องของผู้ชายบางทีก็ปะปนกันมั่วไปหมดเหมือนกันนะมีเหตุการณ์หนึ่งสั้นๆก็แล้วกันนะด้วยกับเวลาพี่น้องครับมีเหตุการณ์ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมัสยิดของท่านนบีก็ทีแรกก็ไม่ได้ว่าหลังใหญ่หลังโตอะไรแต่พอวันหนึ่งคนเริ่มมากขึ้นนบีก็มีการสั่งให้ขยายมัสยิดจนกระทั่งมันเบิกมัสยิดของท่านนบีเนี่ยไปถึงประตูบ้านของอบูบักรนบีก็เลยต่อรองพูดคุยกับท่านอบูบักรบอกอบูบักรฉันเนี่ยขอประตูบ้านของท่านเนี่ยเป็นทางเข้าของผู้หญิงได้ไหมอบูบักรยินดีอัลฮัมดุลิลละห์ฉันยกให้เลยฉันมอบให้เลยในหลักการศาสนาฉันช่วยเลยเต็มที่ตรงนี้และนบีก็เป็นการบทบัญญัติในหะดีษบทนี้ว่านบีจึงได้สั่งว่าต่อไปนี้ผู้หญิงผู้ชายให้ขึ้นกันคนละทางให้เข้ากันคนละทางผู้หญิงให้เข้าทางประตูของอบูบักรส่วนผู้ชายก็เข้าอีกทางประตูหนึ่งเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้กับพี่น้องว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามเนี่ยให้ปฏิบัติระหว่างผู้หญิงก็ต้องรักษาระยะห่างอย่างสมมติในสถานที่แห่งเนี้ยเป็นที่ละหมาดของผู้หญิงถ้าเรามีปันมีธุระปะปังมีอะไรภรรยาเราอยู่ข้างในไม่ใช่เดินทะเลทะล่าแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะไปนั่งคุยกับเขาด้วยไปหัวเราะอะไรกับเขาด้วยไปอยู่ในวงของผู้หญิงด้วยนี่ไม่ใช่มารยาทอิสลามถ้าเรามีภรรยาอยู่ข้างในนะเอาให้คนเขาติดต่อให้เขาบอกนะออกมาคุยกันข้างนอกอย่างนี้จะสวยกว่านะแล้วก็เป็นเรื่องของมารยาทที่เราจะปฏิบัติก่อต่อสตรีที่เรานั้นเนี่ยจะต้องลดสายตาที่เรานั้นจะต้องอะไรครับไม่ไปพูดหรือไปอะไรครับไปแซวหรือใช้คำพูดที่มันไม่ดีนะหรือการแทะโลมในทางที่มันไม่ถูกต้องนะจรรยามารยาทตรงนี้กับผู้หญิงอิสลามก็ให้ความสำคัญให้แยกกันสัดส่วนให้ดีอย่าปะปนกันนะครับในสิ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อีกประการหนึ่งที่บอกกับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในส่วนตรงนี้เองก็พูดคุยกับพี่น้องนะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนตรงนี้นะครับก็นำหยิบยกเรื่องราวต่างๆเรื่องของมารยาทให้พี่น้องได้เรียนรู้แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกประการนึงก็คือว่าในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนชาวานใครที่มีโอกาสมีความสามารถสุขภาพดีพี่น้องทำเลยเรื่องของการถือศีลอดถ้าพี่น้องครบฟัดดูแล้วพี่น้องถือศีลอดสุนัตแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เราจะได้ภาคผล1ปีอย่างที่ท่านนบีบอกแต่ถ้าหากว่าพี่น้องบอกว่าฉันยังไม่ไหวที่จะถือศีลอดชดใช้อยากจะถือศีลอดในส่วนของซุนนะห์6วันในเดือนชาวานก่อนได้มั้ยก็ได้เหมือนกันเพราะก็มีรายงานจากท่านหญิงไอชะก็เคยทำการชดใช้ฟัดดูรอมฎอนช่วงใกล้ๆรอมฎอนก็มีเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องเชิญชวนพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ครบก็พยายามทำแล้วก็เตรียมสตังค์นะให้เราทำกุรบานปีนึงให้เราทำครั้งนึงเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เรากินข้าวกินปลาบางทีบนโต๊ะอาหารนี่3อย่าง4อย่างเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการเชือดนะกุรบานตะกอรุบันอิลัลลอฮ์คือการใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์พี่น้องทำนะถ้าพี่น้องมีความสามารถจะได้ตรงปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเชือดแพะเชือดแกะสักตัวนึงจะได้แทนให้ทั้งหมดทั้งครอบครัวนะได้หมดทั้งครอบครัวนั่นคือตัวบทหลักฐานที่สอนกับเราแบบนั้นแต่ถ้าพี่น้องอยากจะทำสักส่วนหนึ่งของเราของป๋าของมะป๋ามีตังอยู่ 3,000
้าวลูกมันอยากจะพลอยช่วยด้วยอ้าวลูกก็มอบให้ป๋าไปเลยนะไม่ใช่เป็นส่วนของลูกนะแต่นี้ป๋าอยากจะทำแล้วเงินของป๋าไม่พออ้าวลูกช่วยด้วยช่วยด้วยนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับที่จะได้สนับสนุนการให้เรานั้นได้มีปฏิบัติเรื่องของการซุนนะห์มุอักกะดะห์อีกประการนึงก็คือการเชือดสัตว์พีในวันอีดนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนมีความสามารถที่จะทำกุรบานแล้วไม่ยอมทำนบีบอกว่าลาตักรบันนะมุซอลลานะถ้ามีความสามารถแล้วไม่ทำนะอย่ามาละหมาดเลยที่มุซอลลาเนี่ยอย่ามาละหมาดเลยสถานที่ตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้มาจริงๆแต่นบีฆ่าโทษเอาไว้ว่ามันขนาดไหนอ่ะสตังก็มีแล้วแล้วที่ให้ทำเนี่ยใครกินกุรบานที่เชื่อในใครกินก็ให้มนุษย์นั่นแหละให้คนยากคนจนเนี่ยได้กินเราไม่ต้องเอาหัวไปถวายให้กับอัลเลาะห์เราไม่ต้องเอาเลือดไปให้กับอัลเลาะห์เปล่าสักทีก็มนุษย์นั่นแหละได้ประโยชน์แต่มีสตังค์แล้วทำไมไม่ทำนบีถึงได้ฆ่าโทษเอาไว้ลาตักรบันนะมุศอลลานะถ้ามีความสามารถที่จะทำแล้วอย่ามาเลยแล้วไม่ยอมทำเนี่ยอย่ามาเลยสถานที่แห่งนี้แต่ก็คือต้องมานั่นแหละนะครับแต่เป็นการฆ่าโทษว่าทำไมถึงไม่ทำพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราเป็นผู้ที่สำนึกนะครับแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทุกวิถีทางถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเพราะว่าเราจะไปเชือดกุรบานช่วงเวลาอื่นมันก็ไม่ใช่กุรบานแล้วพี่น้องเชือดก่อนละหมาดก็ไม่ใช่เพราะอัลเลาะห์บอกว่าฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรให้ทำการละหมาดก่อนแล้วก็วันฮัรไปเชือดไม่ใช่ไปเชือดก่อนละหมาดถ้าเชือดก่อนละหมาดไม่ถือว่าเป็นกุรบานนะครับก็ให้เรานั้นได้เข้าใจถึงหลักการต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีก็ทำไปใครที่ไม่มีสุขภาพในการถือศีลอดพี่น้องก็ขอดุอาให้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าภาพของเราใครคนหนึ่งคนใดเขาป่วยเขาไม่สบายขอดุอาให้เขานะครับอัลลอฮุมัชฟีอัลลอฮุมัชฟีฮาขอดุอาให้กับเขาสั้นๆแค่นี้ก็ได้ขออัลลอฮ์ได้ทรงอะไรครับอัลลอฮุมัชฟีฮาขออัลลอฮ์ได้ทรงรักษาเธอรักษาเขารักษาบางรักษาคนนั้นขอดุอาให้กับเขานะครับสิ่งต่างเหล่านี้เราขอดุอาให้กันนะครับแล้วก็ให้เรานั้นพยายามเตือนการสั่งใช้การแบบนี้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักการของศาสนาเพราะเราทุกคนอยากจะกลับไปหาอัลลอฮ์สวรรค์ของพระองค์วันนี้ก็ต้องเพียรพยายามอะไรที่เป็นงานของชาวสวรรค์เราพยายามทำเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ขอดุอาด้วยอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นหนึ่งกับบรรดาผู้ที่ได้รับความสำเร็จก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์อากูลูกาลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮ์วะลิวะละกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม